ตัณหาเหล่านี้แล้วก็อยากจะพูดให้เห็นว่าไอ้เรื่องอริยะอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็เรื่องเดียวกับไอ้4เกลอไอ้ธรรมะ4เกลอคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาจึงกล่าวเนื่องกันไปจากไอ้เรื่อง4เกลอ ให้เห็นโดยประจักษ์สติสิ่งที่เรียกว่าสติเกลือตัวแรกมันก็มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสติมันอยู่ในไอ้ตัวสัมมาสติในอริยมรรคไอ้ตัวสัมปชัญญะมันก็มีอยู่ในสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคไอ้ที่เรียกว่าสมาธิสมาธิมันก็มีอยู่ในตัวสัมมาสมาธิสัมมาวิริยะสัมมาวายามะไอ้ตัวที่เรียกว่าปัญญานั่นมันก็มีอยู่ในสัมมาทิฏฐิรวมกันกับสัมมาสังกัปปะส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนั่นมีอยู่เองแล้วเป็นพื้นฐาน คำนี้ก็น่าหัวเหมือนกันเราพูดถึงมรรคในองค์8พระพุทธเจ้าก็จะตรัสหน้าที่สำคัญขององค์อื่นๆหมดจนเหลือแต่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ก็จะตรัสว่าเขามีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานคือมันต้องมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วก็ใช้สัมมาความถูกต้องอื่นๆทำหน้าที่โดยเฉพาะตามสมควรแก่กรณีมันก็เป็นการใช้อริยมรรคมีองค์8อย่างครบถ้วนนี่แหละคือข้อที่ว่าไอ้สี่เกลอนั่นน่ะมันกระจายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ถ้าเข้าใจมาอย่างถูกต้องตามลำดับที่นี่ก็มาถึงเรื่องที่จะพูดในวันนี้โดยตรงก็คือว่าการปฏิบัติเพิกถอนสัญชาตญาณโดยหลักวิชาในที่แรกมันเป็นหลักกว้างๆทั่วไปที่จะพูดให้เห็นชัดเจนเป็นเรื่องๆเป็นข้อๆแล้วก็ต่อสู้กันเหมือนกับการต่อสู้เฉพาะตัวนี่ก็เลยต้องพูดแยกให้ฟังเป็นอย่างๆและจะยกเอาไว้ให้หมวดธรรมะที่สำคัญที่สุดที่จะใช้แก้ปัญหาทั้งปวงได้คือหมวดธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์7หรือสัมโพชฌงค์7ก็น่าสงสารเหมือนกันแหละไอ้สัมโพชฌงค์7เนี่ยคนก็ท่องกันได้รู้จักสวดท่องกันได้แล้วก็ถึงกับว่าใครจะตายเข้าไปนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์7ให้ต่อสู้กับความตายยึดถือกันมากถึงอย่างนี้แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาโพชฌงค์7นั้นไปใช้กับต่อสู้กับกิเลสหรือสัญชาตญาณได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เราพูดในนามของสัญชาตญาณไปชี้เห็นในแง่ของสัญชาตญาณนะโดยตรงโพชฌงค์7นั่นก็คือสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาฟังถ้าไม่เคยฟังก็ดูรุงรังหรือจำยากแต่ถ้าเคยบวชเคยเรียนก็จำได้ท่องได้เคยเรียนนักธรรมก็ท่องได้แต่เดี๋ยวนี้ขอว่าอย่าเพียงแต่ท่องได้ขอให้รู้จักกันจริงๆแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้มีความสำคัญถึงจะช่วยให้มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่ามันจะใช้ทำอะไรก็ได้ไม่จะทำไร่ทำนาก็ใช้หลักเกณฑ์ของโพชฌงค์ได้คือมันแก้ปัญหาได้ทุกชนิดแต่แล้วคนเขาก็ไม่ชอบฟังเขาก็ไม่ยอม
เขาไม่ยอมคิดว่าสิ่งสูงสุดอย่างโพชฌงค์หรือมรรคไม่ยอมแปดนั่นจะเอามาใช้ในเรื่องทำมาหากินทำไรทำนาได้นั่นไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นนี่เราควรจะรู้จักเสียทีว่าเรื่องโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนั่นนะมันจะเป็นเครื่องมือที่ชนิดคมกล้านะชนิดคมเฉียบเป็นหลักวิชาคมเฉียบอย่างที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเทคนิคหรือเทคโนโลยีวิชาใช้เทคนิคให้สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นมันจะสามารถจะคมเฉียบจะแข็งแกร่งกล้าเข้มแข็งถึงขนาดนั้นถ้าโพชฌงค์มาใช้นะถ้าโพชฌงค์เจ็ดมาใช้นะมันจะมีการกระทำที่ต่อสู้กับกิเลสทำลายกิเลสอย่างเข้มแข็งคมเฉียบถึงขนาดนั้นดังนั้นก็ควรจะเอามาพูดกัน สติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสติในที่นี้หมายถึงระลึกได้จะทำอะไรอะไรก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้เช่นว่าจะทำนาก็ต้องระลึกได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกันที่ดินเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรวัวควายเป็นอย่างไรข้าวพืชเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรมันก็ต้องระลึกหมดเรียกว่าสติถ้าระลึกหมดแล้วมันก็มาถึงธรรมวิจยะคือใกล้ครวญว่าจะใช้สิ่งไหนอย่างไรเท่าไรโดยตรงอย่างละเอียดละออที่สุดนี่คัดเลือกมันก็เป็นการคัดเลือกเมื่อเสร็จแล้วมันก็ลงมือทำอย่างเข้มแข็งก็เรียกว่าวิริยะท่านมีวิริยะลงมือทำอย่างเข้มแข็งมันก็ต้องหล่อเลี้ยงไหว้ด้วยความพอใจคือปีติทำเสร็จได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้นเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังที่จะต้องทำต่อไปเช่นทำนาฟันดินได้จอบหนึ่งสองจอบสามจอบก็พอใจเพื่อหล่อเลี้ยงกำลังใจที่จะฟันต่อไปให้มันตัวทั้งนาอย่างนี้เป็นต้นทำอะไรต้องมีปีติในส่วนที่ทำเสร็จแล้วหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกำลังสำหรับจะทำต่อไปถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวมันเลิกมันทิ้งเสียแหละมันก็ไปขโมยดีกว่าจะมานั่งทนเหนื่อยอยู่ทำไมแต่ถ้ามีธรรมะปีติโดยแท้จริงหล่อเลี้ยงอยู่มันก็ทำสนุกเพิ่มขึ้นเป็นตามลำดับเนี่ยมันก็มีปีติหล่อเลี้ยงที่เมื่อทำไปในลักษณะอย่างนี้มันก็เข้ารูปเข้ารอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ารูปการงานมันก็เข้ารูปอะไรอะไรมันก็ชวนกันเข้ารูปเพื่อจะมีผลดีแล้วต่อไปนี้ก็มีสมาธิใช้กำลังใจทั้งหมดหรือกำลังอะไรก็ตามทั้งหมดระดมทุ่มเทยลงไปเมื่อมันถูกต้องและเข้ารูปแล้วเมื่อใดระดมทุ่มเทกำลังทั้งหมดลงไปสิ้นแล้วก็มาถึงอุเบกขาเพ่งดูอยู่เหมือนกับว่าดูอยู่เฉยๆแต่มันคอยเพ่งดูด้วยการควบคุมใจมันเป็นไปอย่างนั้นจนถึงที่สุดเรามักจะสอนกันผิดๆว่าอุเบกขานี่คือความวางเฉยแล้วมันก็เฉยเป็นหัวหลักหัวต่อแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเฉยนั่นคือมันมองดูอยู่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นมองดูอยู่เฉยๆก็จริงแต่ในใจมันคอยควบคุมว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นอย่างถูกต้องเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดเขาเปรียบเหมือนกับการขับรถม้าหรือรถยนต์ก็ตามเมื่อทุกอย่างมันได้ที่ถนนมันก็ดีอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วคนขับก็เพียงแต่ถือบังเหียนอยู่เฉยๆถือพวงมาลัยอยู่เฉยๆแต่คำว่าเฉยๆนั้นมันไม่ได้มีความหมายว่าไม่ทำอะไรมันควบคุมความถูกต้องอยู่เสมอไปอย่าเข้าใจผิดกับคำว่าอุเบกขาแล้วก็แปลว่าเฉยๆที่จะต้องที่มักเข้าใจผิดมากแล้วจะต้องเข้าใจกันให้ถูกอีกอย่างหนึ่งก็คำว่าอุเบกขา
ในพรหมวิหารเมตตารักใคร่กรุณาสงสารช่วยมุทิตายินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมุจอุเบกขาวางเฉยนี่วางเฉยนั่นแหละเป็นทางเกิดความเข้าใจผิดมันไม่ใช่วางเฉยเฉยมันวางเฉยอย่างที่คอยดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้เมื่อไรจะช่วยได้มันนั่งดูอยู่เฉยๆก็จริงแต่มันดูอยู่ว่าเมื่อไรจะช่วยได้มันคอยสอดส่องดูอย่างนั้นนั่นอุเบกขาที่ถูกต้องไม่ใช่อุเบกขานั่งเฉยวางเฉยเป็นหัวหลักหัวต่อนี่อุเบกขาในโพชฌงค์ก็เหมือนกันว่าทุกอย่างมันเข้ารูปเป็นปัตตัทธิมีสมาธิเต็มที่ก็จะเรียกว่าดูอยู่เฉยๆก็ได้แต่มันเป็นการควบคุมให้ความถูกต้องแล้วนั่นเป็นไปจนถึงที่สุดนี่คือสัมโพชฌงค์จะใช้ในกิจการอะไรก็ได้มีสติระลึกอย่างทั่วถึงในขั้นต้นเรียกว่าสติคัดเลือกที่เหมาะสมเอามาใช้นี่เรียกว่าธรรมวิจยะแล้วก็ภาคเพียรทำนี่เรียกว่าวิริยะแล้วก็พอใจในการกระทำที่สำเร็จมาตามลำดับนี่เรียกว่าปีติพอครบอย่างนี้แล้วมันก็ลงรูปเข้ารอยกันดีก็เรียกว่าปัตตัทธิพอปัตตัทธิเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วก็ทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดนี่เรียกว่าสมาธิหลังจากนั้นก็มองดูอยู่เฉยๆคู่เบิกขาแต่ไม่ใช่เฉยอย่างว่าหลักว่าต่อเฉยคอยดูควบคุมให้มันเป็นไปตามที่วางไว้ถูกต้องจะได้จัดไว้ถูกต้องแล้วมันก็ไปได้รับผลที่ดีของมันเองเหมือนแม่ไก่ที่ฟักไข่น่ะมันจัดดีถูกต้องทุก